รู้ supply drops เราจะต้องไปเปิด supply drop หรือว่าที่เรียกกันแบบติดปากกันว่า airdrop นั่นเองโดยเราจะต้องเปิดทั้งหมด2อันไม่จำเป็นจะต้องเป็นในตาเดียวกันเพื่อนๆสามารถดูสัญลักษณ์ของ supply drop ได้ที่ minimap หรือใน map มันก็ขึ้นนะคะเห็นใน minimap ไหมคะมันจะมีรูป supply drop อยู่มันจะเป็นกล่องสีน้ำเงินน้ำเงินนะคะมันไม่ได้เกิดทันทีที่เกมเริ่มนะคะก็จะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งและเป็นการสุ่มเกิดดังนั้นเนี่ยก็จะต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นพอสมควรเลยทางที่ดีนะคะอาจจะใช้ใยแล้วก็ไปอยู่กลางๆแมปนะคะรอคอยที่จะเดินทางไปหาซัพพลายดรอปอย่างไวที่สุดแบบนี้นะคะเปิดเลยเรียบร้อยโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ True Money Wallet หรือจะเป็น PromptPay ตาม QR Code นี้ได้เลยค่ะ